หนุ่มเล่าโมเมนต์ขอแฟนแต่งงานว่าที่เจ้าสาวถึงกับพูดมาแบบนี้หลังมีโมเมนต์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแบบสุดโรแมนติกที่จอร์เจียไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานักแสดงหนุ่มไต้ฝุ่นกนกฉัตรก็ขอเล่าย้อนนาทีนั้นว่าถามว่าทำไมต้องขอที่จอร์เจียเพราะบรรยากาศมันเหมือนยุโรปในราคาประหยัดในวันที่ไปขอแต่งงานเราวางแผนทุกคนในครอบครัวรู้เรื่องหมดมีแค่เขาที่ไม่รู้อยู่คนเดียววันนั้นเราแบบจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหน้าตาแบบเหม่อลอยจนเขาถามว่าเราโอเคไหมเพราะตนมัวแต่โฟกัสว่าจะขอแต่งงานยังไงดีคำพูดที่เตรียมมาหายหมดตอนคุกเข่าบอกเขาว่าอย่านะอย่านะเขานึกว่าเราจะแกล้งส่วนแหวนมั่นตนเองแอบฝากไว้กับคุณแม่สำหรับเลิกแต่งงานวางแผนไว้ปลายปีหน้าเพราะว่าอยากไปเรียนด้านกีตาร์ที่ต่างประเทศก่อนอยากทำสิ่งนี้ตามที่ตั้งใจไว้ก่อนที่จะแต่งงานส่วนแฟนเองก็มีธุรกิจที่เชียงใหม่ที่กำลังมุ่งมั่นทำอยู่